ธรรมสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะพบกันบ่อยขึ้นนะคะในทุกๆวันเราจะพูดกันถึงเรื่องว่าเราอยู่กับโควิดอย่างไรที่โควิดจะไม่มาติดที่ใจของเรานะคะเราต้องผันพลังงานในช่วงนี้เวลาที่เราอยู่บ้านอย่าอยู่เฉยๆอย่ามัวแต่ฟังข่าวดูหนังแต่ให้เรารู้ว่ามันมีเรื่องราวของชีวิตที่มันมีความเป็นจริงที่มากกว่าในภาพยนตร์นะคะแต่ในความเป็นจริงของชีวิตนั้นเนี่ยเราจะเรียนรู้อย่างไม่ติดอยู่กับความกลัวเพราะโควิดเป็นเหมือนโจทย์อันสำคัญที่จะทำให้พวกเราได้อยู่กับความจริงซึ่งเป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีเหตุปัจจัยมาจากความเป็นอยู่ของมนุษยชาติที่อาจจะมีอวิชชามากไปสักหน่อยผลของโควิดที่กำลังปรากฏขึ้นที่เรากำลังหวาดกลัวอยู่เนี่ยเรากำลังกลัวพฤติกรรมของเราที่เราใช้ชีวิตอย่างไม่รู้เท่าทันสิ่งที่มันจบไปแล้วในอดีตเราอาจจะเป็นคนที่ทำกรรมอะไรไว้ก็ได้ค่ะในอดีตแต่เราจะตั้งรับผลของอดีตที่ปัจจุบันกรรมเราจึงยังมีกรรมอีกกรรมหนึ่งที่เราต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่คือปัจจุบันกรรมใช้ความไม่ประมาทขาดสติและวันนี้คุณแม่ก็ผันพลังงานของคนและสตรีที่จะบวชเรียนในพรรษานี้ที่จะบวชกันในวันที่24นี้นะคะให้ออกมาผันพลังงานด้วยเราจะเห็นนะคะเนี่ยค่ะยังมีผมกันอยู่เลยนะคะช่วยกันปลูกถั่วบราซิลซึ่งถั่วบราซิลเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการเพาะมาจากทาราฟาร์มค่ะโดยมีเจ้าภาพนะคะคุณสมภพได้กรุณาให้เมล็ดพันธุ์ของถั่วบราซิลมา10กิโลค่ะอันนี้คือใช้กิโลที่8แล้วนะคะที่เราปลูกกันอยู่เนี่ยค่ะส่วนอีก2กิโลแม่ชีกิฟต์ก็จะเพาะขึ้นมาเพื่อให้เราใช้หุบเขาของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เป็นเหมือนเจกันใบโตที่จะใส่ความรักของผู้คนที่อยู่ในช่วงสถานการณ์เดียวกันคือโควิด-19แต่อยู่แบบชัตดาวน์กิเลสคือไม่ติดที่ใจถ้าไม่ติดที่ใจเนี่ยเรารอดและปลอดภัยนะคะสตรีผู้กล้าเหล่านี้ก็เตรียมตัวที่จะบวชค่ะในวันอาสาฬหบูชาคือวันที่24เสาร์หน้าก็ทยอยกันมานะคะตอนนี้เข้าล็อกดาวน์กรุงเทพกันเราก็ย้ายกันมาบวชที่จังหวัดเพชรบุรีที่หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานแห่งนี้ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าที่กำลังเห็นกันอยู่เนี่ยนะคะมาจากความรักที่คุณสมภพได้ให้เมล็ดถั่วบราซิลคุณแม่ชีกิฟต์ปลูกแล้วก็นำมาขยายผลให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าถ้าเราจะมีลานกว้างๆสำหรับการเดินจงกรมนะคะเป็นการเดินจงกรมที่เราปลอดภัยอยู่แล้วบริเวณนี้มีน้ำตกจากพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเราสร้างเส้นทางแมนดาราให้คนเนี่ยรู้จักเข้ามาแล้วสงบนะคะแล้ววันนี้เราก็ปลูกต้นลั่นธมเมื่อเช้านี้เราปลูกลั่นธมที่เห็นอยู่เนี่ยแหละค่ะกิ่งลั่นธมที่หักเมื่อเอาไปปักชำแม้มีรากเพียงรากเดียวก็จะกลายเป็นร่มเงาของโลกเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้โควิดติดใจเราก็เห็นรากแห่งปัญญาของเราเร็วๆแล้วเราก็จะอยู่กับความจริงอย่างไม่กลัวนะคะวันนี้คุณแม่มองไปทางฝั่งนู้นเห็นฝนมาทางฝั่งนู้นแบบไกลๆคือพัดจากบ้านเราไปค่ะไปตกไกลๆทางฝั่งนู้นที่จริงถ้าเทวดาช่วยเราวันนี้พอปลูกเสร็จแล้วตกมาที่เราก็ได้นะคะเรายังต้องการฝนอยู่ในทุกๆวันเพราะว่าฝนคือพระธรรมสำหรับเราแม้ฝนเพียงหยดเดียวชีวิตก็จะงอกงามต่อไปแม้เราถูกตัดขาดในบางเรื่องแต่เรายังพยายามที่จะมีรากของชีวิตออกมาให้ได้นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามอย่าลืมว่าเผชิญกับความจริงด้วยปัญญาไว้นะคะขอบคุณคุณหมอทั้งหลายค่ะที่ได้มีโอกาสดูรายการธรรมะสวัสดีแล้วก็คอมเมนต์เข้ามา
นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเจที่เป็นอาสาสมัครที่จะมาออกรายการกับเราวันเสาร์นี้ที่บ้านมีโควิดติดที่ร่างกายตั้ง5คนแต่ไม่ติดที่ใจยังไงคุณหมอก็จะมาเล่าแล้วคุณหมอก็บอกว่าดูรายการของคุณยายแล้วรู้สึกมีพลังใจมากเลยที่จะทำให้เราเข้าถึงความเป็นจริงและให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งงั้นวันนี้เราจะเริ่มไปนั่งคุยกันว่าโควิดไม่ติดที่ใจต้องทำอย่างไรกันบ้างขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะนี่สาวๆนี่บางคนมาจากฟลอริดาใครมาจากฟลอริดาเกษียณหรือยังเพิ่งเกษียณอยู่1พรรษาเนาะอยู่1พรรษาค่ะเห็นเลยตัวจริงอยู่9วันนะคะอันเนี้ยเตรียมตัวมาบวชคนนั้นอยู่ตลอดชีวิตนะคะตลอดชีวิตค่ะทาราฟาร์มขาดแม่ชีกิฟไม่ได้เป็นไงคะเข้าไปเรียนรู้กับแม่ชีกิฟสนุกมั้ยคะสนุกค่ะอยากอาศัยอยู่กับแม่ชีกิฟทั้ง3เดือนเลยเจ้าค่ะได้สิ่งนั้นเลยค่ะพวกฟลอริดาเนี่ยชอบปลูกผักกินฉะนั้น3เดือนนี้แม่ชีกิฟจะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะให้เป็นแหล่งผลิตถั่วบราซิลมาอีก2กิโลของคุณสมภพได้มั้ยขอบใจนะจ๊ะส่วนทางด้านนี้ค่ะอันนี้อยู่กี่เดือนนะลูก10วันเจ้าค่ะ1เดือน1เดือนพรรษา1เลยสิเนี่ยดูสิทารากลับบ้านเห็นไหมคะเนี่ยชุดใหม่นี่เหงื่อทั้งนั้นเลยนะคะเศรษฐีโรงเรียนยังไม่เปิดนะจ๊ะยังจ้ะกติกาคือไม่เอาดินตกลงมาบนนี้เลยยากไหมจ๊ะไม่ยากไม่ยากเศรษฐีมีวินัยไหมลูกมีวินัยไหมมีค่ะคนนี้ชื่อลีนลีนทำยากไหมไม่ยากยีนพรุ่งนี้ลงบ่อบัวนะวันนี้ทำบราซิลแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยสุดท้ายถ้าเราทำบราซิลเสร็จแล้วเราไปช่วยแม่ตะวันทองอุไลคนนี้นะคะแบบต้องบอกพวกเราว่าถ้าใครทำอะไรไม่ได้ลองมาเรียนรู้กับเด็กๆเรานี่ค่ะไม่มีคำว่าไม่ได้มีแต่คำว่าถ้ามันทำยากก็จะทำให้สำเร็จนะขอบใจหนูมากนะอย่าลืมว่าอาสาละหะใส่ชุดปะปะกะยอค่ะก็เราก็จะเดินไปเนี่ยโอ้โหเนี่ยฝนตกตรงนั้นน่ะไม่ตกที่เราอ่ะเราควรจะมุทิตานะไปตกตรงเขาเนี่ยเหนือไกลๆเนี่ยค่ะเด็กๆคุณยายจะเดินขึ้นไปข้างบนขอบใจนะจ๊ะยังไม่เสร็จนะลูกตามขึ้นไปก่อนนะเอาออฟซอไปกับเด็กๆถ้าเสร็จแล้วหนูตามขึ้นไปปลูกชายนี่ขึ้นเลยนะเพราะเรายังเหลืออยู่เราจะปลูกบราซิลให้เสร็จก่อนถ้าไม่เสร็จเราจะไม่ไปทองอุไลนะจ้ะเพราะว่าที่ทองอุไลจะมีอีกกลุ่มนึงโดยแม่ชีตะวันค่ะก็อันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเดี๋ยวขอบคุณโน้ตก่อนนะครอบครัวโน้ตนะคะโน้ตนามสกุลพันขำชื่ออะไรโน้ตแล้วกันโน้ตจ้ะบ่อบัวที่เอามาให้ที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะเริ่มปลูกบัวแล้วค่ะที่เห็นบ่อบัวเอามาให้อีก10กระถางที่ครอบครัวคุณพ่อนำมาให้จาก iPod นะคะได้รับแล้วอนุโมทนาขอบคุณมากเลยนะจ๊ะจ้ะก็เรียกกันแต่โน้ตนะฮะโน้ตผู้กำกับเราก็เลยพอจะขอบคุณเป็นทางการต้องพูดชื่อจริงนามสกุลจริงอึ๊บเดินตรงนี้ต้องช้าหน่อยเนี่ยค่ะถั่วบราซิลก็จะปลูกตรงนี้อีกมาตรงนี้อีกเลยค่ะลูกแหวกเข้าไปเลยลูกสุดตรงนี้เลยมันก็จะได้เห็นเขียวเลยลูกเนี่ยจ้ะคุณแม่ก็ทําเก่งไปอย่างนั้นแล้วนะคะพอเวลาจะเดินเนี่ยขึ้นที่สูงอ่ะต้องเดินช้าเลยล่ะค่ะสมัยก่อนเนี่ยเรามีแรงเยอะหนูจ๋าเวลาปลูกออฟซอปลูกชิดลงมาก่อนแล้วไล่มานะลูกให้มันมีบราซิลไหลลงมาที่ก้อนหินได้เลยเพราะฉะนั้นหนูเห็นดินเห็นหญ้าตรงไหนหนูเอาขึ้นไปก่อนแล้วหนูก็ไล่มา
มันก็จะกลายเป็นความเขียวเลยอ่ะเอาดินใส่มาตรงนี้เลยค่ะก็ง่ายๆค่ะวิธีการของเราก็คือการทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้เด็กๆ เข้าใจธรรมชาติและอยู่กับธรรมชาติเนี่ยตรงนี้ก่อนลูกแล้วเดี๋ยวน้ำมาก็จะมีลั่นทมแล้วก็ตกไหลลงมามีคนหลายคนถามคุณแม่ว่าใครทำแลนด์สเคปทุกคนทำแลนด์สเคปได้หมดทุกคนอยากเดินจงกรมยังไงก็ทำอย่างนั้นนะคะแล้วก็ใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมคุณแม่จะพยายามเดินขึ้นไปถึงข้างบนแล้วถึงจะนั่งคุยนะเอาละตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของแม่ชีจ๊ะแม่ชีจ๊ะจะเป็นคนที่ดูหนักใจไหมคะแม่ชีจ๊ะไม่ค่ะไม่เนาะอยู่ออสเตรเลียหนักกว่านี้อีก 1,000 ษาเหมือนกันค่ะใช่ไหมจ๊ะแล้วเผลอๆอาจจะอีกหลายพันษานะคะก็ไม่เชื่อหรอว่าเราเลี้ยงกันได้เนี่ยเนี่ยค่ะเขาปลูกค่ะคุณแม่เนี่ยเปล่าเลยเนี่ยคุณแม่ปล่อยให้เขาปลูกแล้วก็ให้เขาพอใจกันเองเราก็เริ่มมาใช้งานตามความพร้อมของพื้นที่อ้าวละได้แล้วขึ้นมาถึงแล้วค่ะอ้าวละถ้าอย่างนี้สบายใจละก็อยากนั่งคุยกับพวกเราจริงๆช่วงนี้ได้รับข้อมูลจากโควิดโดยเฉพาะเรื่องเด็กนะคะตั้งแต่อายุไม่กี่เดือนที่ติดโควิดเด็กที่แม่เป็นโควิดแล้วก็ลูกอยู่ในท้องมันก็ทรมานใจของคนที่ได้รับฟังข่าวสารนี้ด้วยนะคะแต่เราจะทำยังไงได้มันเป็นความจริงเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มผลิตสื่อที่คุณแม่อยากให้พวกเราได้ภาวนากับความจริงเดี๋ยวจะทดลองกับพวกเราดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไหวไหมการผลิตสื่อที่จะทำให้แม่ชีนันทวานเป็นกล้องคุณแม่ก็พูดในมิติของการนำภาวนาอ่ะเดี๋ยวจะลองทำพวกเราเริ่มมีคนดูหรือยังคะ197น้อยไปนะอ่ะ197แชร์เลยค่ะต่อไปนี้มอบหมายให้จอยทำประชาสัมพันธ์ก่อนสัก15นาทีเตือนไปด้วยมุมกล้องของจอยตกลงกันเลยนะคะทุกคนต้องทำหน้าที่ทุกคนต้องอยู่กับปัจจุบันขณะวันนี้เนี่ยพอคุณแม่ประชุมแม่ชีเสร็จคุณแม่ออกทำงานมันก็เป็นเวลาเที่ยงซึ่งตอนนี้คุณแม่ทานมื้อเดียวพอมันถึงเวลาอาหารเนี่ยใจมันจะสั่นถ้าใครเอางานเข้ามาตอนนั้นก็ต้องถือว่าไม่เคารพละเพราะว่ามันรู้อยู่ว่าเราลงทำงานตั้งแต่6โมงนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ได้คือคุณแม่ได้ร่างกายที่แข็งแรงคุณแม่เปลี่ยนพลังงานจากคนป่วยออกมาเป็นคนที่จะทำงานแล้วงานที่คุณแม่ทำได้ก็คือการแสดงธรรมคุณแม่อยู่ตรงไหนคุณแม่ก็ใช้ตรงนั้นล่ะค่ะแสดงธรรมใคร่ครวญธรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้แบ่งการทำงานใครที่เป็นคนที่ทำสื่อได้คุณต้องมีหน้าที่พาคุณแม่ไปถึงความทุกข์ยากแล้วก็ใช้วิธีการที่คุณแม่จะสอนจากนี้ไปผ่านเทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารเช่นถ้ากล้องเนี้ยพี่ติ่งถวายเราจะรู้เลยว่ากล้องของพี่ติ่งจะมีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่ก็ต่อเมื่อสื่อที่คุณแม่กำลังทำโดยเครื่องมือที่พี่ติ่งถวายนี้มันไปถึงผู้คนที่ต้องการและจำเป็นจริงๆแหมเทวดาน่ารักมากเลยค่ะหยดมาแล้วค่ะหยดมาแล้วเนี่ยค่ะอันเนี้ยฝนตกนะคะที่เห็นอยู่นั่นน่ะฝนนะคะแล้วมาแล้วค่ะเริ่มมาแล้วค่ะโหยดีจังเลยเพราะข้างล่างปลูกทองอุไรอยู่ปลูกมิกกี้เมาส์อยู่ถ้ามาได้อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าพาร์ทเนอร์เราดีมากเทวดาดีมากถ้างั้นคุณแม่ลองพูดอย่างนี้ลองฟังดูก่อนนะหนึ่งลมหายใจให้เรารู้สึกตัวรู้สึกว่าเราเห็นกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะถ้าคำว่าเห็นมันหมายถึงความเห็นชอบนะคะเราจะเห็นเลยว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมันคือความคิดที่ถูกต้องของเรานี่เองฝนตกพยายามจะพูดเอาละสิ
มาเลยค่ะเทวดาเอารถมาไว้ตรงนี้ไหมคุณแม่เดินลงไม่ได้เพิ่งเดินขึ้นมาขอประทานโทษนะคะก็เทวดามาให้อ่ะเด็กๆโชคดีเป็นของเสื้อฝนมาเปล่าอยู่กับหน้าฝนยังปลูกต่อนะปลูกต่อแต่คุณยายต้องเข้าโลกมาสิอ่ะเอาดินส่งให้เข้าก่อนขนดินส่งให้เข้าก่อนลูกรถจะได้ไปแล้วเรายังปลูกกันได้แต่ไม่ชีจ้าไม่ชีจ้ายังต้องรดน้ำอยู่นะลูกทุกต้นนะจ้าเก่งมากจ้ะเวลาจะสอนธรรมะทีไรนะเทวดานะชอบมามีเอี่ยวนะมนุษย์และเทวดาได้ดูสิคะเห็นไหมคะหมอกฝนนะคะเนี่ยยืนอยู่เนี่ยค่ะดีจังเลยดูสิคะในท่ามกลางพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นี่ไงเขาบอกว่าฝนที่เนี่ยมันตกแบบเหมือนสโนว์อ่อนๆเนี่ยมันไม่เปียกแต่ว่าคุณแม่เนี่ยถูกร้องขอว่าอย่าหักโหมเกินไปนักแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุยกับเทวดารู้เรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้มีโอกาสเอ้ยเด็กๆอยู่ตรงนี้ไม่เปียกเลยทำไมไม่เปียกล่ะบังขาวบังขาวเอาดินขึ้นมาเลยลูกปลูกกันเลยก็สัปปายะมากค่ะดูสิคะนกก็บินผ่านเนี่ยทำไมตรงนี้หยุดละเธอทำไมตรงนี้ไม่มีแล้วล่ะฉันละงงเทวดามากเลยเธอมันหยุดแล้วอ่ะเธอดูสิเอออ่ะมามาคุณแม่จะได้ไม่ต้องรีบวิ่งขึ้นรถหลายคนบอกว่ามันคุยกับเทวดารู้เรื่องพูดอยู่เมื่อกี้นี่เองตกบ้านเราก็ดีเราจะอิจฉาดีไหมอ๋อเราไม่อิจฉาเรามุทิตานี่เองจอยจอยอยู่ทางนู้นแหละไม่ต้องเอารถมาจอยราชรถมารอรับแล้วอ่ะขอบใจลูกเยี่ยมมากเลยค่ะเยี่ยมมากโอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องหนีหรอกใช่ไหมไม่เปียกเลยเนาะโถเทวดาเนี่ยมาปื๊ดเดียวเห็นไหมคะปื๊ดเดียวไปละเนี่ยค่ะกลับไปนั่งคุยต่อเอาไปนั่งอนุนแล้วกันเนาะคุณแม่เคยบอกว่าเทวดาเนี่ยมีทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิแต่เทวดาที่เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าคนที่เนี่ยค่ะสวดมนต์ทำวัดนะคะนี่อีกเวทีนึงเขาทำวัดกันนะคะเราเนี่ยปลูกนะคะส่วนเขาเนี่ยค่ะก็สาธยายมนต์เพื่อเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับบุคคลที่กำลังทุกข์ยากหรือสรรพชีวิตที่กำลังทุกข์ยากในขณะนี้แล้วเราเองก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คุณแม่มองไปเห็นฝนหายไปแล้วบ่นว่าเลยพาไปไกลเลยเห็นไหมมนุษย์เนี่ยนะล่ะนั่งตรงนี้ต่อเลยอันนี้นั่งได้เนี่ยตกมาพอเปียกสอนต่ออ่ะกดแชร์ยังคะคนดีอ้าวมาใส่ให้ร้อนนะเนี่ยแล้วก็ไม่ตกแล้วด้วยแต่ก็ความจริงค่ะอย่าบ่นก็ความจริงตกก็ดีไม่ตกก็ได้ทำงานได้นั้นเวลาที่เราบอกว่าหนึ่งลมหายใจเข้าเนี่ยเรารู้ทันกายรู้ทันใจด้วยสัมมาทิฏฐิทิฏฐิคือความคิดเห็นสัมมาก็คือถูกต้องเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิเราก็จะอยู่กับความจริงอย่างรู้ทันกายรู้ทันใจบางคนกำลังอยู่ในพื้นที่ที่กำลังเรียกว่าโรงพยาบาลสนามถ้าเราอยู่อย่างไม่รู้ทันใจมันจะอยู่อย่างทรมานแล้วกายของเราซึ่งมันก็มีไข้อยู่แล้วมันปวดหัวตัวร้อนอยู่แล้วมันก็จะไม่
ส่งผลดีนะคะแต่ถ้าเผื่อในขณะที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลสนามไม่ว่าเราจะเขาส่งคลิปให้คุณแม่ดูนะคะไม่ว่าเราจะเป็นญาติกันหรือเปล่าเราจะเป็นคนที่แบบเหมือนอยู่ในชะตากรรมเดียวกันทีนี้วันนี้ได้เห็นคลิปของเด็กตัวเล็กเลยค่ะซึ่งเป็นโควิดแล้วพ่อแม่ก็ถูกแยกไปที่นั่นแล้วเด็กคนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลสนามอยู่คนเดียวแม่เขาก็ถึงกับพูดว่าเขาอยากติดโควิดเพื่อจะไปอยู่กับลูกเขาเขาอยากเป็นโควิดเพราะเขาจะได้ไปอยู่กับคนที่เขาอยู่ในใจเขาเขาอยากกอดลูกเขาแล้วคุณแม่ก็เห็นเด็กคนนั้นเนี่ยในคลิปนะคะเดินคนอื่นที่เป็นคนป่วยเนี่ยก็ถ้าใครมีครอบครัวก็อยู่กับครอบครัวของตัวเองแต่ก็ไม่ได้สนใจเด็กน้อยคนนี้ไอ้เด็กคนนี้มันก็เดินไปล้มไปเราเห็นแล้วมันก็เกิดคำถามของทีมงานว่าเราจะลงไปช่วยยังไงในกรณีที่เราก็พอที่จะผลิตสื่อแล้วก็ทำงานสื่อสารกับสังคมเพราะเรื่องของเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณแม่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเวลาที่เราเด็กอยู่กับเด็กเหมือนอย่างโรงเรียนอนุบาลนะโควิดฟันน้ำนมเนี่ยมันก็ยังมีเพื่อนใช่ไหมคะมันยังมีกลุ่มไอ้นี่มันคือเด็กรักไปอยู่กับผู้ใหญ่เราก็เลยลองพยายามที่จะสอบถามเข้าไปตามโรงพยาบาลสนามว่าเราพอที่จะทำอะไรที่มันเป็นความต้องการของคุณจริงๆได้บ้างเป็นความต้องการของผู้ป่วยจริงๆถ้าผู้ป่วยต้องการการสอนเรื่องการภาวนาเราก็จะสอนภาวนากับผู้ป่วยไข้เราก็พยายามจะทำให้เห็นว่าคนป่วยไข้เนี่ยมันยังหาความสุขได้มันยังมีใช้คำว่ามันยังมีปัญญาที่จะหาสุขได้จากทุกข์จริงๆถ้าเรามองกันให้ชัดเจนเราจะเห็นว่าทุกข์มันก็ประเดี๋ยวประดาวมันทนอยู่ได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับว่าขณะนี้เราทุกข์เราเห็นความทุกข์อย่างมีสัมมาทิฏฐิเราก็จะกลายเป็นคนที่ใช้สัมมาทิฏฐิคือปัญญาเนี่ยค่ะเป็นดังสารถีทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับทุกข์อย่างพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจแล้วก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นเหมือนวัคซีนของโควิดแต่ต้องเป็นสติที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันนกรรมอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับความจริงอย่างไม่กลัวแล้วร่าเริงที่จะเห็นความทุกข์นั้นมันแค่มาแล้วก็ไปมันเป็นสิ่งที่ทนอยู่ได้ยากนะคะเมื่อเราเห็นความเป็นจริงในเรื่องเหล่านี้สักครั้งเดียวเราจะกลายเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเราจะเริ่มชำนาญมากขึ้นจากชำนาญก็กลายเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะอันนี้ตกจริงค่ะตกจริงเราจะย้ายขึ้นรถหรือเราจะยังตกคุณแม่เนี่ยมีเสื้อฝนแล้วคุณแม่โอเคพวกเธอไหวไหมโอเคกล้องไหวไหมเอาทิชชู่ไปหมายความว่าเรายังยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือถ้าในสถานการณ์แห่งความเป็นจริงตอนนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าตกมากกว่านี้เราก็ขึ้นรถนะถ้าขนาดนี้ยังไหวอยู่เห็นไหมคะเนี่ยมารอบเราอีกแล้วกลัวไหมไม่กลัวแต่จะทำงานอย่างมีปัญญาได้ไหมได้เนาะวันนี้ฟ้าฝนก็ไม่ได้มีพายุอะไรนะมันก็เนี่ยมันเป็นหมอกมาอย่างเงี้ยงั้นเราก็คุยต่อนะหมอกก็เหมือนอารมณ์อารมณ์มันก็แค่มาแล้วไปมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเสียจังหวะบ้าง
สำหรับคนที่ยังไม่ได้ฝึกจนชำนาญนะคะมันก็เหมือนมีหมอกมองไม่เห็นชัดเนี่ยคุณแม่มองไปมันก็เริ่มขาวเป็นฟ้าๆมองไม่เห็นชัดแต่มันอยู่ไม่นานถ้าเราเป็นคนที่แข็งแรงอยู่บ้างเราก็กลับมาที่ลมหายใจแห่งสติแต่ถ้าเราอ่อนแอเราอาจจะรู้สึกแหมไม่น่าเลยไอ้แหมไม่น่าเลยเนี่ยคือการระเบิดความทุกข์แต่ถ้าเรารู้ทันว่าไม่ต้องแหมหรอกเพราะมันคือความจริงแต่อยู่กับมันอย่างหาการพ้นไปจากมันให้ได้อันนี้ก็เป็นช่องทางสัมมาสังกัปปะก็คืออะไรสัมมาสังกัปปะก็คือเราจะอยู่กับมันอย่างไม่เบียดเบียนไม่มุ่งร้ายไม่ข่มเหงไม่ทำร้ายไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนก็อยู่กับโควิดอย่างที่ใจมันมีสัมมาทิฏฐิมันเป็นปัญญาตัวที่หนึ่งเราจึงสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างรู้จักการยับยั้งชั่งใจไม่มีอคติไม่เพ่งโทษไม่คิดร้ายไม่เพลินอยู่ในกามคุณแต่เห็นสิ่งนี้เกิดดับฉับพลันได้คราวนี้การดำรงอยู่ของเราที่มันจะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นมันก็เป็นศีลในระดับปกติเราจะอยู่ในบ้านก็ได้อยู่ที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรอว่าเราจะได้เตียงจากโรงพยาบาลหรือเราจะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเราอาจจะอยู่ที่ห้อง ICU แล้วเราอาจจะออกมาจากห้อง ICU จะออกมาอย่างคนที่แบบผ่านความทุกข์ยากมาแล้วพอได้ชีวิตใหม่เกิดใหม่อีกทีหนึ่งเราก็จะเริ่มใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและไม่ประมาทขาดสติข้อดีของการเป็นผู้ที่จะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยมันมีรางวัลอยู่แล้วแต่เวลาคนที่ไม่เคยฝึกเหล่านี้เลยพอถึงชะตากรรมที่มันจะต้องไปอยู่ในสิ่งที่มันรอคอยอ่ะมันรอว่าเมื่อไหร่จะได้คิวรอว่าเมื่อไหร่จะเป็นชั้นรอว่าเมื่อไหร่มันถึงจะมีคนมารับชั้นมันทรมานฮะเช่นตอนนี้ก็มีองค์ความรู้ขึ้นมาว่าถ้าใครจะวิเวกอยู่ที่บ้านไม่ไปที่สนามต้องทำอย่างไรบ้างโอ้โหตอนนี้ก็มีแบบคนที่ให้ความรู้อย่างนี้ทั้งไทยทั้งฝรั่งเลยนะคะคุณแม่อาจจะไม่ต้องมาพูดตอนนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าเรามีแล้วเราก็ใช้เครื่องมือสื่อสารของเราเนี่ยค่ะที่จะเปิดดูสิ่งเหล่านั้นแล้วจำไว้ค่ะพึ่งตัวเองให้ได้เราอาจจะแบ่งปันสิ่งที่กำลังแย่งกันคือเตียงเนี่ยแบบให้คนอื่นเป็นก็ได้เมื่อเราเริ่มพึ่งตัวเองได้เพราะเรารู้จักการประมาณในการเป็นอยู่ในฐานะของคนที่เริ่มอาจจะรู้ว่าตัวเองเป็นในระยะแรกๆหายง่ายเลยค่ะถ้าเรามีสติปัญญานะคะเราจะกลายเป็นคนที่อยู่กับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างอยู่กับมันสั้นได้ที่สุดก็ยังมีกลุ่มของเพื่อนต่างประเทศที่เข้าไปรับเชื้อโควิดที่รัสเซียแต่มีแค่ฟ้าทลายโจรจริงเท็จอย่างไรเราไม่รู้แต่ถ้าคนคนนี้มาถอดองค์ความรู้เลยว่าใน5วันเนี่ยไข้ลดลงและสามารถอยู่ได้ด้วยฟ้าทลายโจรเราก็จะได้รู้ไงคะว่าสิ่งที่เราไม่เคยมั่นใจมาก่อนนั้นมันเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเราก็ชอบทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วล่ะค่ะพอมีตัวอย่างดีๆมีตัวอย่างของคนที่เขาเคยผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากซึ่งมันเป็นสถานการณ์เดียวกับเรามันก็จะเกิดแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจของการสู้เป็นถ้าสู้เป็นก็เย็นได้ค่ะพ้นทุกข์ได้แน่นอนเห็นไหมคะเหมือนเราสู้กันตรงเนี้ยฝนตกไม่ถอยเปียกไหมก็นิดหน่อยแต่ว่าทนได้แล้วก็ไม่เหนื่อยเกินไปด้วยแสงมาแล้วค่ะเห็นไหมคะในขณะที่ฝนมาทางด้านนี้พอทางนี้เริ่มมีแสงเราก็เห็นว่าแสงมางั้นในท่ามกลางเมฆหมอกมันมีจังหวะที่เราจ้องไว้ให้ดีว่ามันจะมีที่ที่ถ้าหมอกนั้นมันจางคายมันจะมีแสงซึ่งมันก็เป็นแสงเดิมของพระอาทิตย์นี่แหละค่ะสอดออกมาได้
ฉะนั้นถ้าเราบอกว่าชีวิตของเรานะมองปัจจุบันกรรมได้อย่างชนิดที่เราแบบไม่รอคอยนะคะให้เราเห็นสักอย่างหนึ่งก็ได้เช่นความกลัวมันก็แค่มาแล้วไปความวิตกกังวลมันก็แค่มาแล้วไปความอึดอัดมันก็แค่มาแล้วไปเอาสักอย่างหนึ่งเห็นมันจริงๆสักอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าเห็นชอบหรือเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเราก็จะกลายเป็นคนที่บอกว่าฉันเนี่ยเคยมาแล้วแล้วมันก็ไม่ได้เกินมันไม่ได้สุดวิสัยมันไม่ได้เกินกำลังที่เราจะได้อยู่กับมันเพียงชั่วครู่อย่าตัวไว้มันแค่มาแล้วไปเหมือนอคันธุกะถ้าเราไม่ได้ต้อนรับเขาเขาก็จะแค่ให้เราเห็นแล้วเราก็ไม่เป็นเมื่อเราไม่เป็นเห็นแล้วไม่เป็นคือเห็นทุกข์แต่รู้ว่ามันทนอยู่ไม่ได้มันแค่มาแล้วไปมันก็ไม่มีชั้นของชั้นมันก็เป็นการทำลายอัตตาคือความเป็นชั้นเพราะฉะนั้นความเห็นการเปลี่ยนแปลงการเห็นความไม่เที่ยงที่เราเรียกว่าอนิจจังและเห็นการทนอยู่ไม่ได้ที่เรียกว่าทุกขังแล้วมันก็เป็นอนัตตามันไม่มีเราของเรามันก็เริ่มต้นจากการเห็นชอบและเห็นตามความเป็นจริงนั่นเองอันนี้คุณแม่พยายามพูดให้ช้าและให้ชัดเพื่อเป็นการซ้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปที่มันจะเป็นไม่ต้องมาจ้องหน้าคุณแม่อย่างนี้หรอกแต่ว่าเราก็อาจจะเอาฤดูกาลของฝนนี่แหละค่ะมาทำให้เรารู้สึกสบายแล้วมันก็มีเสียงของคุณแม่ที่ปล่อยออกไปโดยวิธีการก็คือบอกเป้าหมายมาว่าพูดกับใครพูดกับเด็กพูดกับผู้สูงวัยพูดกับคนหนุ่มสาวเราก็มาชวนกันภาวนาเหมือนเมื่อวานนี้คุณแม่ก็พยายามที่จะสรุปในคลับเฮาส์ว่าโลกใบนี้คือเวทีแห่งการภาวนาของเราเราเป็นใครก็ไม่รู้ตอนสมัยที่มีทุกอย่างดีๆอยู่เราแทบจะไม่รู้จักกันแต่พอวันหนึ่งเรากลายเป็นผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลสนามเรากลับกลายเป็นวงศาคณาญาติที่ใหญ่ขึ้นเรามองเห็นเด็กคนหนึ่งเดินแล้วเราก็เข้าไปเพราะเราก็เป็นคนที่มีเชื่อเหมือนกันเด็กก็อยู่ในสภาพที่อาจจะอยากอยู่กับพ่อแม่แต่มันอยู่ไม่ได้พ่อแม่อยากจะติดโควิดเพื่อไปอยู่กับลูกก็ทำไม่ได้เราก็มีบทบาทของพ่อแม่สมมุติในนั้นเกิดขึ้นในขณะที่หมอและพยาบาลหลายแห่งเริ่มประกาศตัวว่ามันสุดละมันเบิร์นละมันไปมากกว่านี้ไม่ได้ละเขาจำเป็นต้องจบการทำงานมันสะเทือนใจอ่ะเราจะช่วยหมอและพยาบาลเหล่านี้ได้ยังไงเราต้องช่วยกันคิดค่ะอย่ารอคอยเหมือนคุณแม่เองก็พยายามนะคะที่จะใช้สติปัญญาเท่าที่คุณแม่มีแล้วลองนึกดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเราจะรับใช้ผู้คนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้อย่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อย่างไรได้บ้างมันสิ่งที่คุณแม่ทำได้ก็คือการใช้เวลาของคุณแม่ซึ่งก็ไม่ได้มากนักนะคะแล้วก็เริ่มนัดหมายในการลองผลิตเมื่อวานนี้นันทวันเข้าตามไปดูเรื่องฝนตกแล้วก็มีน้ำมันไหลเขาก็ตั้งกล้องก็กล้องที่พี่ติ๋งให้มามันมีคุณภาพดีใช่ไหมมันก็งานมันก็เป็นโปรเฟสชั่นแนลมากเลยเราก็จะทำธรรมะโดนใจคนที่กำลังติดโควิดตรงนี้นะคะก็จะกลับมาเป็นธรรมะโดนใจอ่ะมันมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้เลยค่ะเหมือนวันนี้ค่ะมีคำถามอะไรส่งเข้ามาเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็ตอบแบบสั้นๆ1นาที2นาทีเป็นธรรมะโดนใจในช่วงโควิด19ชัตดาวน์กิเลสซึ่งมันเป็นสถานีของเราอยู่แล้วก็เอามาไว้เป็นคลิปที่อยู่ใน Facebook ของเราบ้างเอาไปอยู่ในตอนนี้มีที่ขอมาคือขอกทม.ขอมานะใช่ไหมกทม.แพทย์หญิงวรรธนีขอมาอันนี้จะผลิตให้เลยแล้วก็สื่อเก่าๆของเราซึ่งตอนนี้ทีมก็พยายามรวบรวมแล้วเช่นภาวนากับการจิบน้ำ3จิบเนี่ยค่ะทุก15นาที
โควิดไปเลยนะคะจิบน้ำสามจิบหรือว่าการกลั้วคอด้วยเกลือการใช้การออกกำลังกายในจังหวะของการรู้ตัวทั่วพร้อมการขยับกายอันนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวไปเอามาใช้จากสตรีคือสติก็จะดึงเอามาลองใช้ดูแล้วก็จะดูว่า1อาทิตย์ผ่านไปมันมีผลเป็นยังไงมันคงไม่มีอะไรที่เป็นสูตรสำเร็จคุณแม่ก็ค่อยๆพยายามทำให้นะคะงั้นวันนี้จะลองดูก่อนว่าธรรมะโดนใจโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเริ่มมีคำถามเข้ามาได้เลยค่ะมีคำถามไหมคะไม่มีคำถามเพราะคนที่ดูนี่ไม่ได้ป่วยเป็นโควิดเลยใช่ไหมพี่ติ๋งเข้ามาแล้วหรือยังพี่ติ๋งขอบคุณนะคะกล้องพี่ติ๋งตอนนี้ทำงานดีมากโอเคไหมโอเคกดแชร์ค่ะกดแชร์พี่ติ๋งกดไลค์กดแชร์ค่ะตอนนี้จะตอบคำถามโควิด19ชัตดาวน์กิเลสค่ะถ้าไม่มีคำถามต้องเอาคำถามจริงที่ไม่ได้อยู่ในการดูนี้ออกมาค่ะค่ะพี่หมอจ๋าค่ะบอกว่าอยากให้คุณแม่ช่วยพูดถึงโคชงเพื่อใช้ในวิกฤตโควิดเจ้าค่ะโอเคพี่หมอจ๋าคือใครเป็นแพทย์หญิงมธุรดาซึ่งเป็นผู้อำนวยการอยู่สถาบันราชานุกูลราชานุกูลซึ่งเป็นคนที่กำลังตอนนี้ต้องบอกว่าทำงานหนักมากเพราะว่าเราเห็นคนที่ไปรับบริการในการฉีดวัคซีนอยู่กันเต็มสนามเลยอย่างเสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มทดลองแรกตอนนั้นมันก็ยังน้อยอยู่แต่ตอนนี้มีกลุ่มนานาชาติของเราเนี่ยไปฉีดด้วยก็บอกโอ้คนเต็มเลยพี่หมอจ๋าก็จะรู้สึกว่าได้ช่วยคนเยอะความสามารถของพี่หมอจ๋ากับสถาบันราชานุกูลก็สามารถทำให้เป็นที่พึ่งของโควิด19ที่นี่ต้องทำงานยังไงอย่างโพชฌงค์7ซึ่งจริงแล้วเรื่องนี้คุณแม่อยากอธิบายโพชฌงค์7เนี่ยเป็นองค์คุณที่อยู่ในโพธิปักขิยธรรมเซตสุดท้ายซึ่งมี7แต่รวมเป็น1ไม่เหมือนเรามี7เหมือนเรามีอริยมรรคมีองค์8เรามีเชือก8เส้นแล้วบิดรวมกันเป็น1โพชฌงค์7เนี่ยดูเหมือนมีคำว่า7แต่เวลาเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นในลัดมือเดียวมันเกิดทั้ง7มันเหมือนเกิดแบบมันเป็นการปรากฏขึ้นของกระบวนการหรือองคุณแห่งการบรรลุธรรมก็คือพ้นทุกข์ในขณะจิตเดียวโพชฌงค์7เป็นความสามัคคีกันถ้าเป็นอริยมรรคมีองค์8เราก็เรียกว่ามรรคสมังคีเป็นปัญญาศีลและสมาธิแต่พอในเซตของโพชฌงค์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของปัญญาศีลและสมาธิแต่ว่าปัญญาจะอยู่ตัวหลังมันจะเริ่มต้นจากศีลก่อนโพชฌงค์7เริ่มต้นแบบกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมันทำงานไปกายเคลื่อนไหวกายต้องดูแลมีเสื้อผ้าที่เราจะต้องรัดกุมเพื่อเป็นการโปรเทคโควิดเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเบื่อมันเหนื่อยมันล้าแต่มันจำเป็นที่จะต้องอยู่กับความจริงที่ตัวเองก็ต้องปลอดภัยเช่นการสวมอุปกรณ์ในการที่จะมีกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะทำด้วยใจที่ตั้งมั่นเราเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เช่นหมอและพยาบาลที่กำลังทำงานหนักต้องมีสติสัมโพชฌงค์เพราะเรากำลังดูแลผู้ป่วยคนที่ป่วยก็กำลังดูแลใจตัวเองไม่ให้โควิดติดใจด้วยมีสัมโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์พอกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวเราจะหยิบน้ำขึ้นมาดูนะคะดื่มหรือจะหยิบน้ำขึ้นมาเกลือหิมาลายันเนี่ยกั้วคอเนี่ยค่ะทุกอย่างมันก็คือกายเคลื่อนไหวแต่ใจมันตั้งมั่นมันต้องการอะไรคะใจตั้งมั่นคือต้องการอะไรคะมันต้องการความสำเร็จกายเคลื่อนไหวเราเดินไปใจเราตั้งมั่นกายอยู่กับกิจเท้าก็ก้าวไปจิตอยู่กับงานอยู่กับลมหายใจแห่งสติประมาณนี้พอเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะถูฟันแปรงฟันกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นหนึ่งลมหายใจเราขยับแปรงไปเลย
กลัวคอไปหรือหนึ่งลมหายใจเราจะพูดคุยมีแมสบังไว้อันนี้ค่ะคือศีลของเราในข้อแรกต่อไปมันจะลงไปสู่ธรรมวิจยะคือการทำงานซ้ำซ้ำซ้ำเราเรียกว่าธรรมวิจยะก็คือทำซ้ำแต่มีวินัยที่สดในธรรมวิจยะเป็นองค์คุณตัวที่สองเหมือนเราเป็นนักทดลองทดลองอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ลองสืบค้นเข้าไปอีกถ้าก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งทำให้ลึกอย่างนี้มันจะได้กำลังมากขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่มีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานในสติสัมโพชงแล้วเข้าสู่ธรรมวิจยะสัมโพชงมันคือเรื่องเดียวกันมันเหมือนมีเหตุกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันเข้าสู่ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์และมันก็เป็นเหตุที่จะไปสู่วิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์คืออะไรคือความเพียรความเพียรที่จะไม่กลับไปจมอยู่กับสิ่งที่เราเคยทำอกุศลไว้เราจะเห็นอกุศลมันแค่มาแล้วไปเพราะฉะนั้นพอมันมีธรรมวิจยะเรื่องความเพียรชอบที่เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ไม่ใช่เรื่องยากมันจะเป็นอัตโนมัติที่เห็นว่าอกุศลที่เคยมีมันก็คลายคืนแล้วมีสติกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นพอมีธรรมวิจยะแข็งแรงขึ้นเห็นไหมคะมันจะดีขึ้นเลยค่ะและเพียรเมื่อมีธรรมวิจยะจนกระทั่งมีวิริยะสัมโพชฌงค์มันจะเพียรจะทำเรื่องที่ยากให้ง่ายได้ค่ะไอ้ที่ไม่เคยลุกออกมาออกกำลังกายไม่เคยกินน้ำไม่เคยขนขวายคนป่วยก็จะเริ่มทำได้มากขึ้นหมอและพยาบาลก็จะเริ่มมีตัวที่4เลยค่ะปิติสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์มันเหมือนเราทำได้แล้วที่ไม่เคยทำได้ทำได้แล้วมันมีปิติมันมีความประโมทแต่ก็อย่าอยู่กับปิติแบบฟูไปเลยต้องทำให้มันมีปัสสธิสัมโพชฌงค์คือกลับสู่ความสงบระงับเราเรียกว่าปัสสธิสัมโพชฌงค์คราวนี้มันก็เข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิแล้วเห็นไหมจากศีลสมาธิและปัญญาคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์อันนี้เริ่มต้นจากศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วถ้าเกิดในขณะจิตเดียวกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานสืบค้นเฟ้นให้ลึกซึ้งขึ้นมีความเพียรที่จะทำสิ่งที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นมีปิติและทำให้สงบระงับเป็นปัสสธิมีสมาธิสัมโพชฌงค์คือตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จและปัญญาตัวสุดท้ายคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ทำทั้งคุณหมอพยาบาลและผู้ป่วยแสดงว่าเรากำลังเจริญองคุณแห่งการพ้นทุกข์หรือตรัสรู้เลยนะพ้นทุกข์ก็คือการตรัสรู้นั่นเองก็ตอบคำถามพี่หมอจ๋าซึ่งก็ใช้อยู่คุณแม่เป็นคนป่วยมะเร็งคุณแม่ก็ใช้เรื่องนี้แหละค่ะดูแลอยู่ก็อยากแบ่งปันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอฉันชายคุณหมอเจคุณหมอเราหลายหมอแล้วนะแม้กระทั่งตอนนี้หมอที่กำลังติดอยู่เนี่ยก็เห็นว่ากำลังยุ่งอยู่กับคนที่บ้านลูกสามีก็ติดด้วยคือคุณหมอที่เพลทเลี้ยงลูกนอกบ้านคุณหมอโอนะคะนี่ก็ยังไม่ได้คุยกันเลยแต่ก็ส่งกำลังใจให้กับคุณหมอทุกคนอย่าล้าจนกระทั่งเราทอดทุละเราเป็นหมอเราให้กำลังใจตัวเองได้เหนื่อยนักก็ออกมาจากห้องถอนหายใจลึกๆอ๋อเดี๋ยวจะส่งชากุหลาบไปให้พี่หมอจ๋านะเดี๋ยวคุณยายส่งชากุหลาบไปให้นะจ๊ะดีแล้วเนี่ยเห็นไหมตั้งคำถามมาเดี๋ยวให้รางวัลเลยเดี๋ยวช่วยบอกพี่จุ๋มส่งชากุหลาบไปที่สถาบันราชานุกูลด้วยนะจ๊ะค่ะค่ะคุณนุชินีหมอจ๋าถามแล้วอธิบายแล้วคอมเมนต์มาว่ารู้เรื่องป่ะจ้ะค่ะแล้วก็คุณนุชลีค่ะบอกว่าตอนนี้ป่วยเป็นโควิดเจ้าค่ะเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลมากักตัวอยู่ที่ห้องแล้วก็ใช้ธรรมะของคุณแม่เป็นการรักษาใจไปค่ะเราลองเดี๋ยวคุณแม่จะ
ขอให้คนโทรศัพท์ไปนะคะอยู่ที่ตรงไหนคุณแม่รับใช้อะไรได้บ้างให้เบอร์โทรศัพท์ไว้กับแบ็กสเตจของเรานะคะก็ลองดูกันเนาะไม่เป็นไรค่ะพี่หมอจ๋าเจริญโพชงเจ็ดไปเลยไม่เป็นไรคุณแม่ยินดีรับใช้เดี๋ยวส่งชากุหลาบไปเยี่ยมนะจ๊ะจ้ะพี่หมอจ๋าบอกว่าหมอโอและครอบครัวปลอดภัยแล้วจ้ะค่ะดีมากดีมากเดี๋ยวจะได้ชวนกันมาเพราะเป็นตัวจริงเสียงจริงปลอดภัยเนี่ยหมายความว่าอยู่ในขั้นของการควบคุมอยู่แล้วนะคะให้กำลังใจเลยส่งชากุหลาบไปให้คุณหมอโอด้วยนะคะค่ะนี่หลายอันแล้วนะคะเดี๋ยวเขาต้องไปตามถอดหมดคุณแม่เนี่ยแค่เพียงมีใจคิดส่งแต่มันต้องมีคนเอามือไปวันนี้เขาก็ส่งกันนะคะส่งกลุ่มแม่ชีแหม่มเนี่ยส่งไปเห็นบอกว่าเยอะอยู่มีคนต้องการค่ะค่ะคุณอุบลรัตน์ค่ะรายงานเข้ามาบอกว่าที่บอกว่าสั่งชากุหลาบไปให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ติดต่อกับแม่ชีแหม่มแล้วเรียบร้อยเจ้าค่ะมีจัดเกลือหิมาลัยไปให้ด้วยเจ้าค่ะใช่คุณแม่บอกว่าตอนนี้ใครจะเอาชากุหลาบคุณแม่ให้ไปพร้อมกับเกลือหิมาลัยกั้วคอเลยใครได้น้ำกระชายนะคือน้ำกระชายเนี่ยเอาอย่างนี้เลยดีกว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านนอกแล้วเราก็มีกระชายอยู่เราทำสดเลยค่ะเราทำสดแต่น้ำกระชายที่พี่หมอนุ้ยผลิตแบบเข้มข้นเนี่ยมันผ่านกระบวนการของการกลั่นมันไม่ใช่ต้มเฉยๆมันกลั่นแล้วมันจะอยู่ได้1เดือนหมายถึงว่ามันอยู่ได้เป็นปีเมื่ออยู่ในตู้เย็นแต่กินนะวันละช็อตเนี่ยมันจะอยู่ได้25วันกินได้25วันคือ1เดือนนั่นแหละเราอาจจะมีเว้นได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงมีกระบวนการของการผลิตซึ่งคุณแม่เองก็ถ้าใครที่กำลังอยู่ในภาวะที่ต้องการจริงๆแล้วกังวลว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะเราเอากระชายสดเนี่ยค่ะออกมาทำเลยมันสามารถแต่พวกนี้มันจะเป็นการแยกกากแล้วก็เอาไปต้มถูกไหมคะแต่ของเราเนี่ยมันจะเอาไปกันมันจึงมีความเข้มข้นที่มันกินเยอะไม่ได้มากินช็อตเล็กๆแต่ว่ากินสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีโควิดเนี่ยก็เป็นภูมิคุ้มกันเอาไว้แล้วก็มีน้ำกระเทียมโทนนะคะซึ่งที่พี่หมอนุ้ยก็ให้มา2สูตรนี้กับทาราฟาร์มก็วันนี้ไม่ชิมแหม่มอ้อมีเรื่องเล่ามีคุณยายอยู่คนนะคะแบบคนแรกเลยเป็นแฟนคลับรายการนะคะวันนี้ไม่ชิมแหม่มก็รายงานให้คุณแม่บอกว่าคุณยายเนี่ยใช้เครื่องมือไม่เป็นนะคะเลยแต่ว่าอยากได้น้ำกระชายพี่หมอนุ้ยก็ส่งแบบเขาเรียกว่าเคอรี่ถึงบ้านเลยนะคะคุณแม่ก็บอกว่าถ้าเรารู้จักบ้านคุณยายแล้วเนี่ยอยู่เพชรบุรีเนี่ยจดไว้ด้วยนะพอกินไปแล้วไปถามว่าคุณยายเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวคุณแม่ส่งไปให้อีกขวดนึงนะคะหรือว่าส่งกระเทียมโทนไปให้คุณยายเลยเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่อยู่ในเนี่ยค่ะกล้องกับเราแล้วก็พอประกาศอะไรปุ๊บก็มาเลยอย่างวันนี้แม่ชีแหม่มก็ส่งประมาณสัก100ขวดได้มั้ยแล้วก็รวมทั้งที่หาดใหญ่ด้วยเขาส่งแพ็คเกจจิ้งให้คุณแม่ดูแล้วแพ็คเกจจิ้งดูดีทีเดียวล่ะค่ะเราก็ตั้งใจกันคือชากุหลาบนะคุณแม่มีอยู่ 2,000 ดอกเพราะตอนนี้ใครต้องการก็บอกมาใครจะร่วมบุญก็ร่วมบุญมาถือเป็นกองกลางเลยค่ะเป็นกองกลางสำหรับดูแลหุบเขาโพธิสัตว์เลยค่ะถ้าใครไม่มีต้องการและจำเป็นก็บอกมาค่ะคือเราใช้การสื่อสารกันอย่างมีศีลมีธรรมก็คือสื่อสารกันแล้วช่วยกันนะคะคุณแม่คิดว่าเราต้องแบ่งปันแล้วเกื้อกูลสูตรเนี่ยคุณหมอนุ้ยให้มาเลยไม่หวงเลยค่ะสามารถรับได้ที่แม่ชีแหม่มได้เลยค่ะค่ะคุณมาริกานะคะบอกว่ามีความกังวลเรื่องจะไปฉีดวัคซีนกลัวจะแพ้แล้วจะทำอย่างไรเพราะมีลูกยังเล็กพยายามตั้งสติแล้วแต่ก็ยังคิดวิตกคิดกลับไปกลับมาใช่ไหมคะความเครียดจะทำให้เรามีข้อบกพร่องทางร่างกายถ้าเครียดอย่าเพิ่งไปนะคะเราออกกำลังกายให้แข็งแรงในระดับหนึ่งศึกษาว่าไอ้ที่คนเขาแพ้ชนิดที่เราจะไปฉีดเนี่ยเขาต้องบอกเราว่าต้องทำอะไรบ้างเช่นดื่มน้ำมากๆไว้ออกกำลังกายนอนเยอะๆพักผ่อนดูแลลูกให้มีความสุขแล้วก็ไปลงทะเบียนไว้พอถึงเวลาก็กล้าเดินเข้าไปเลยค่ะเพราะตอนนี้ถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงเราก็ควรไปฉีดนะคะ
พื่อที่จะทำให้เราเนี่ยถ้าเกิดมันหลงมาเราก็ไม่เป็นมากนะคะก็เชื่อว่าชนิดไหนก็ได้ถ้าเราทำกรรมดีไว้นะมันก็เหมือนกับเรามีสติไว้อะค่ะรถจะชนเรามันก็มีเกาะรถมีดิสเบรกอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กำลังใจความเครียดน่ากลัวกว่าการไปฉีดวัคซีนอย่าเครียดก็คุณปันๆค่ะบอกว่าอารมณ์ความรู้สึกเสียงความคิดในใจจะจัดการอย่างไรเจ้าคะอะไรนะจ๊ะอารมณ์ความรู้สึกเสียงความคิดในใจจะจัดการอย่างไรเจ้าคะเสียงความคิดในใจถ้าเป็นเสียงเราอาจจะเชื่อว่ามันมีจริงๆก็ไม่เป็นไรแต่ลองตามดูตามรู้และเห็นตามความเป็นจริงว่าเสียงนั้นมันมาประมาณไหนมันเป็นเสียงที่มันทำให้เราเนี่ยมีมิจฉาทิฐิหรือเป็นสัมมาทิฐิถ้ามันเป็นมิจฉาทิฐิเราอาจจะต้องหาใครสักคนนึงลองฟังเสียงนั้นไปกับเราเผื่อเขาจะได้พร้อมที่จะเหมือนคุยพูดคุยเหมือนเราต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่เราอยากจะถ่ายออกอะเราก็ต้องหาคนที่เราไว้ใจได้นะคะแล้วก็มันจะจริงไม่จริงก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันไม่ได้มาตลอดเวลาเสียงนี้ไม่ได้มาตลอดเวลามันจะมาเวลาที่เราคิดเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาเจริญสติรู้ทันความคิดเมื่อเรารู้ทันความคิดเราจะมีความแข็งแรงไอ้สิ่งที่มันมามันก็จะมาน้อยลงและถึงแม้ว่ามันมามันก็จะไปเร็วขึ้นนะคะตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเรียนรู้กับสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ต้องทะเลาะกันเอาเป็นว่ามันมาได้สั้นลงและมันนานๆจะเกิดขึ้นอย่างนี้ดีกว่าค่ะค่ะแล้วก็มีคุณคัตติยะไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่านะคะบอกว่าในสถานการณ์เช่นนี้จะช่วยคนที่เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้าได้อย่างไรคะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรากำลังจะสร้างไอ้ข้อมูลตรงนี้ออกไปแล้วช่วยนะคะมันเป็นไปได้แน่เพราะว่าความเครียดมันก็จะนำไปสู่ความซึมเศร้าอยู่แล้วแต่ถ้าเราเนี่ยรู้จักการผันพลังงานให้ได้ดีเราจะกลายเป็นคนที่เปลี่ยนเวทีของเราถูกอะค่ะฉะนั้นถ้าเผื่อเอาคำถามนี้เป็นคำถามที่เดี๋ยวเราตอบเป็นคลิปให้เลยดีไหมคะจ้ะเพราะว่าฝนมันมาอีกแล้วค่ะค่ะตอนนี้ฝนมันมาอีกแล้วค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้เป็นเวลา18:58 น.ค่ะอ๋อก็เหลืออีก2นาทีเราก็ต้องจบนะเราเริ่ม18:00 น.ถึง19:00 น.นะคะแล้วก็เดี๋ยวคำถามเหล่านี้เดี๋ยวเราจะเอามาตอบกันนะคะหาคนช่วยกันทำสื่อนี้แล้วตอบเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ฉะนั้นวันนี้นะคะอ่ะมองมาทางนี้เห็นแล้วฟ้าสว่างแต่ตรงนี้ฝนตกเนี่ยตกข้างหลังคุณยายตกทางเนี้ยสว่างเลยชัดเจนเราก็จะเดินไปทางนี้ด้วยกันนะคะที่จริงอยากแอบไปดูว่าเขายังอยู่กันหรือเปล่ายังอยู่กันเดี๋ยวเราออกไปเดินทักเขาทางด้านโน้นนะแต่วันนี้เพื่อให้พวกเราได้เห็นว่าในฝั่งหนึ่งที่มีฝนตกลงมาแล้วอีกฝั่งหนึ่งฟ้าสว่างแต่คุณแม่นะถ้าให้คุณแม่เลือกนะคุณแม่ขอก้อนนี้ลงมาเลยคืนนี้เนี่ยก้อนนี้ลงมาไหนๆก็ตกลงมาให้ใส่ชุดแล้วก็ช่วยลดต้นไม้ที่คุณแม่ปลูกให้ด้วยนะจ๊ะเทวดาที่น่ารักนะจ๊ะแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนก่อนนอนวันนี้นะคะให้รู้ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อพักลึกๆนะคะกับการแบบคือไม่ต้องกังวลเลยจะได้ไม่ฝันร้ายแล้วก็ลองเจริญโพชฌงค์7ฟังซ้ำเลยค่ะหายใจเข้ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่หายใจออกกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะหายใจเข้าอีกครั้งปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดแล้วเราก็สืบค้นนะคะใคร่ครวญเฟ้นถามว่าวันนี้เราชนะอะไรในใจของเราได้บ้างเช่นเราเห็นความโกรธความโกรธก็แค่มาแล้วไปเราเห็นความหงุดหงิดความหงุดหงิดก็แค่มาแล้วไปเราเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้ยมันทนอยู่ไม่ได้เราธรรมะวิจยะได้ในท่านอนเลยนะคะแล้วเราก็มีความเพียรท
ถ้างั้นเราแผ่เมตตาออกไปเลยเราให้อภัยทุกสรรพสิ่งเราเพียรชอบในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนก็เริ่มทำขึ้นมีปิติและก่อนจะหลับวันนี้มีปิติคือมันมีความอิ่มใจมันทำได้มันมีความเป็นปราโมทย์แห่งจิตนะคะต่อไปเราก็จะเห็นว่าพอเราจดจ่อจิตตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อปิติก็สงบระงับพอปิติสงบระงับมันก็เป็นอะไรปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันเข้าสู่จิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันคือสมาธิสัมโพชฌงค์ในขณะจิตเดียวนั่นเองและมันก็จะมีอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวที่เราเรียกว่าเป็นปัญญาคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์7เป็นหนึ่งเดียวกันในขณะจิตเดียวหลับปุ้ยลึกๆฝึกเลยค่ะอย่าปฏิเสธว่าตัวเองไม่เคยทำเลยไม่เคยทำก็ทำเลยถ้าเราฝึกจนกระทั่งคืนที่1ทำได้หลับได้ลึกขึ้นคืนที่2ทำได้คืนที่3คราวนี้จะเป็นอัตโนมัติคราวนี้แม้ว่าตั้งรอนั่งรอรถเมล์นั่งรอเครื่องบินนั่งรอโทรศัพท์ก่อนจะประชุมงานหรือก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนหรือหูเคยได้ยินเสียงอะไรมันจะไม่มีค่ะแต่มันจะพร้อมมันจะเป็นคนที่พร้อมด้วยโพชฌงค์7นี่แหละค่ะแล้วเราก็กลายเป็นคนที่บรรลุความกลัวได้ในที่สุดลองทำดูนะคะตั้งใจมาทำงานนี้ก็เพื่อที่จะชวนพวกเราได้ภาวนาฝากความรักไปยังลูกศิษย์ทุกคนใครต้องการชากุหลาบหรือแม้แต่สูตรของน้ำกระชายหรือต้องการสิ่งที่แม่ชีแหม่มเขาประกาศออกไปก็ติดต่อกับแม่ชีแหม่มได้เลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเขาสร้างทีมเข้มแข็งขึ้นค่ะแล้วคุณแม่ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอและพยาบาลนะคะเดี๋ยวจะทยอยส่งของเนี่ยไปเยี่ยมนะคะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณแม่พอจะเป็นประโยชน์อะไรสื่อสารกลับมานะคะลูกเรายินดีเดินทางไปด้วยกันตอนนี้อยากให้คุณหมอช่วยส่งข่าวคุณแม่รู้ว่าถ้าเด็กๆ เขาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามคุณยายจะช่วยอะไรหลานๆได้ส่งเข้ามาเลยค่ะขอให้พี่หมอจ๋าบอกเข้ามาเลยว่าคุณแม่จะช่วยอะไรเด็กๆที่กำลังเป็นโควิดในโรงพยาบาลสนามได้บ้างขอให้คุณหมอบอกมาเลยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์ได้รับใช้ค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ